สวัสดีชาวบ้ามาไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการแกะกล่องนะครับมือถือตัวล่าสุดเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo ตอนนี้นั่นก็คือ X21 ครับเฮ้ยดีใจมากๆเลยนะฮะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ตระกูล X กลับเข้ามาขายในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับเป็น2รุ่นย่อยเนาะตัวที่เข้ามาขายคือ X21 ที่เป็น UD ก็คือมีการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะถ้าเกิดมันไม่ใช่ UD เนี่ยมันก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือแบบด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสแกนลายนิ้วมือด้านหลังจะไม่มีนะครับสเปคของเขาคร่าวๆนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม6กิกเลยนะฮะแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่128กิกครับเรียกว่ามาแบบไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการแกะกล่องตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะบอกว่าตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือตัว X-Shot นะเป็นการรีวิวแรกๆของการเริ่มทำรายการบาร์มาบ IT เลยอะฮะก็ใช้ดีมากๆเลยตอนนั้นผมก็เอาไปทำที่ฮ่องกงเนาะแล้วก็ประทับใจมากๆกับตัว X-Shot นะฮะลดแสงสะท้อนลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาพลาสติกออกไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับสเปคนะครับก็คือตัว Snapdragon 660นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนี่นะครับเป็น Adreno 512ครับพิเศษก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนั่นเองนะฮะโอเคผมจะทำการแกะกล่องเลยนะครับเราจะแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับกับ X21 ตัวนี้นะฮะสำหรับราคาของตัวนี้นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดราคามาประมาณสักหมื่นปลายเนาะจะถือว่าเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็มากับเทคโนโลยีที่เรียกว่าการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเป็นนวัตกรรมนะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับ Vivo ตระกูล X21 นี่นะครับเปิดกล่องออกมาเลยฮะกล่องเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานทีเดียวนะครับดูคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับมันสะท้อนแสงมากเลยนะครับในกล่องนี่นะครับก็จะเปิดมาตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับที่ชาร์จแบตมาให้นะครับดูดีมากอ่ะโมดูดีมากนะฮะตัวนี้เนี่ยรองรับควิกชาร์จด้วยนะครับเฮ้ยดูพรีเมียมอ่ะแล้วก็นี่ก็คือหูฟังของเขานะครับเห็นป่ะพอมันแพงขึ้นนะครับเขาก็ให้วัสดุงานประกอบที่ดูพรีเมียมมากขึ้นนะคุณผู้ชมดูดิสวยนะนะสวยใช้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปก่อนนะโอเคนี่คือตัวเครื่องของเรานะครับเครื่องที่เอามาขายเนี่ยมี2สีด้วยกันก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีแดงนะฮะตัวเครื่องเดี๋ยวผมเปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับการเปิดเครื่องเลยฮะโอเคนะครับในกล่องมีอะไรอีกนะครับเปิดมาดูให้หมดเลยนะครับนี่นะครับมีเคสมาให้ด้วยนะครับนี่เคสแข็งเลยอ่ะแล้วก็ตรงขอบของเขาเนี่ยนะครับที่ขอบมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะก็เอาไว้ป้องกันฝาหลังเนี่ยได้เลยเฮ้ยสวยนะชมดูดิเงาสวยมากๆเลยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะถ้าใส่เคสไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะโอ้สวยงามมากมันก็จะไม่บดบังนะครับนี่นะฮะเป็นเคสใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นขอบสีดำนะครับโอเคนะครับอย่างอื่นมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีคู่มือมาให้เข็มจิ้มซิมมาให้นะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือที่ชาร์จเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสายสำหรับชาร์จนั่นเองนะฮะสายสำหรับชาร์จนี่มันเปิดทางไหนครับเนี่ยทางนี้แน่ดึงออกมาแน่นอนอึ๊ดดึงออกมานะครับตัวนี้นี่นะครับUSB นี่นะครับยังเป็นแบบ 2.0 อยู่นะครับยังไม่เป็น Type-C นะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการดูตัวเครื่องกันครับเอาละครับตอนนี้ผมตั้งค่าตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพร้อมทดสอบการสแกนด้วยนิ้วมือบนหน้าจอนะฮะนี่นะฮะที่ลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับลองอีกทีนะครับที่ลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่ฮะนี่แหละครับที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับในการสแกนบนหน้าจอโอ้โหสุดยอดนะเราจะพูดถึงเรื่องของสเปคโดยรวมก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 6.28 เนาะจะต่างกับตัวที่เป็น V9 มันจะ 6.3 แต่ตัวนี้เนี่ย 6.28 นะครับแล้วก็ขนาดของหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับก็เป็น Full HD Plus เนาะนะฮะกล้องหน้านะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ12ล้านพิกเซล f อยู่ที่ 2.0 นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องคู่นะฮะตัวนึง12ล้านพิกเซลอีกตัวนึง5ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่ 1.8 นะครับมีแฟลชมาให้ด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับมีความเงางามแบบนี้นะฮะมี2สีด้วยกันสำหรับรุ่นที่เป็น UD นะครับสำหรับตัวที่เป็นสแกนบนแบบหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีแดงครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ
ด้านล่างนะครับนี่นะครับจะมีนะครับลำโพง1ตัวนะครับไมโคร USB แบบ 2.0 นะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบซิมเดี๋ยวผมจะลองเสียบออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าตัวนี้รองรับซิมยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเสียบซิมจากด้านล่างนะครับนี่นะฮะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือสามารถใส่ตัวนาโนซิมได้นะครับ2อันด้วยกันถ้าเอานาโนซิมตัวนึงออกก็ใส่ไมโคร SD card ได้สูงสุด256กิกครับแต่แทบไม่ต้องใส่เลยอ่ะเพราะตัวนี้เนี่ยให้มาก็128กิกแล้วคุณผู้ชมครับนี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 3,200 มิลลิแอมป์นะครับเป็นควิกชาร์จด้วยนะฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มทีเดียวสำหรับคนที่รอคอยนะครับด้านบนนะครับมีช่องสำหรับเสียบนะครับเป็น Small Talk แบบ 3.5 มิลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงนะครับนี่นะฮะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของหน่วยความจำในตัวเครื่องสักนิดนึงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของเขานะครับก็คือตัว FunTouch OS นะครับเวอร์ชัน 4.0 นะครับครอบอยู่บน Android เวอร์ชัน 8.0 เรียบร้อยนะฮะหน่วยความจำในตัวเครื่องของเขานะครับนี่นะฮะ RAM 6นะครับแล้วก็มีรอมอยู่ที่128นะครับมีพื้นที่ว่างอีก107กิกะไบต์ฮะนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo ตอนนี้ที่ออกมานะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มๆจากผมได้นะครับเร็วๆนี้เลยจะรีบทำออกมาให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ